ด้านเทคนิคนะครับก็ประจำวันที่27 กันยา 54นะครับก็ตลาดเซตนั้นหลุดแนวรับสำคัญที่937ปรับตัวลดรุนแรงนะครับแม้จะมีการรีบาวให้เห็นตรงบริเวณนะครับกรอบคู่ขนานนะครับแต่ว่าแนวโน้มก็ยังเป็นลบอยู่สัญญาณอินดิเคเตอร์ทุกตัวเป็นลบแนวโน้มขาลงมีความเสี่ยงสูงมากในการเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้นแนะนำล้างพอร์ตสำหรับผู้เก็งกำไรระยะสั้นรายตัวนะครับพฤกษานะครับเกิดรูปแบบ Head and Shoulder นะครับเกิดแท่งเทียนสีดำยาวพร้อมกับการทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับอินดิเคเตอร์ทุกตัวเป็นลบนะครับเป้าทางเทคนิคอยู่ที่13 บาทแนวโน้มเป็นขาลงจุดต้านอยู่ที่ 14.8 ถึง 15แนวรับอยู่ที่ 13.9 ถึง 13 บาทแนะนำขายอมตะนะครับก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันอินดิเคเตอร์เป็นลบแนวโน้มขาลงแนวต้านอยู่ที่10.50 ถึง 10.70 รับอยู่ที่9.50 ถึง 9 บาทแนะนำขายนะครับตัวKTC นะครับก็หลุดอัพเทรนไลน์ลงมาบริเวณที่13 บาทก็ปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแท่งเทียนเป็นสีดำยาวนะครับอินดิเคเตอร์เป็นสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะครับแนวต้านอยู่ที่10.50 ถึง 10.70 แนวรับอยู่ที่9.50 ถึง 9 บาทส่วน Jazz นะครับก็ปรับลดลงต่ำกว่าค่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับอินดิเคเตอร์เป็นลบแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่60 บาทบาท65สตางค์แนวรับอยู่ที่40 บาทถึงบาท20สตางค์ไปก่อนเทคนิคมีเท่านี้นะครับ